กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำคูปองวิทย์เพื่อโอท็อปหวังยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตไปติดตามจากรายงานค่ะหลังจากที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวท.เปิดตัวคูปองวิทย์เพื่อโอท็อปเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งมีการดำเนินงานไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาวันนี้โครงการนี้มีความคืบหน้าไปมากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในวีระพงษ์แพสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกถึงโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอท็อปว่าเป็นการให้บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์กระบวนการผลิตพัฒนาระบบมาตรฐานและคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำให้กับผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆตั้งแต่กลุ่มโอท็อปสตาร์ทอัพกลุ่มโอท็อปปัจจุบันและกลุ่มโอท็อปที่ต้องการก้าวไปสู่ SME ทางนี้ก็เพื่อไปสู่เป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ประกอบการโอท็อปที่สำคัญก็เพื่อต้องการสนับสนุนการยกระดับโอท็อปให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศการยกระดับเราก็จะใช้เป็นรูปของที่เราเรียกว่าคูปองวิทย์หรือคูปองโอท็อปสั้นๆคูปองนี้ก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้เพื่อจะให้ความช่วยเหลือจากมหาลัยความช่วยเหลือจากการนำผลิตภัณฑ์ขึ้นไปทดสอบมาตรฐานการไปร่วมเข้าไปเป็นสมาชิกใน e-market portal พวกนี้ใช้ได้หมดคูปองวิทย์เพื่อโอท็อปนั้นดำเนินการในหลายหน่วยงานของกระทรวงรวมถึงเครือข่ายการทำงานในต่างจังหวัดทางอุทยานวิทยาศาสตร์และคลินิกเทคโนโลยีที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศโดยภาครัฐจะประสานงานกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการแต่ละรายไม่ให้ซ้ำซ้อนกันจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเบื้องต้นตั้งเป้าว่าปี2559จะส่งเสริมโอท็อปได้200รายและเริ่มส่งเสริมรอบต่อไปอีกครั้งในปี2560อีก 1,000 รายทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาโอท็อปยุคใหม่เพื่อเปลี่ยนจากโอท็อป 1.0 มาเป็นโอท็อป 2.0 ซึ่งมีอยู่6แนวทางคือ 1. โอท็อปต้องมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เรื่องราวความเป็นมาและกลิ่นอายของวัฒนธรรม 2. โอท็อปต้องมีที่ขายโดยการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 3. โอท็อปต้องเป็นโมเดลธุรกิจไม่ใช่เพียงสินค้า4. โอท็อปต้องใช้อีคอมเมิร์ซเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่าย 5. โอท็อปต้องขับเคลื่อนร่วมกันโดยใช้กลไกร่วมภาครัฐเอกชนชุมชนและ 6. โอท็อปต้องสร้างขึ้นลูกใหม่โดยดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมฐานรากที่ผู้ประกอบการช่วยกันพัฒนาปรับปรุงให้มีความแข็งแรงมากขึ้นก็จะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆผมเน้นเรื่องความแข็งแรงเศรษฐกิจรากที่ยั่งยืนเพราะถ้ากระบวนการไม่ยั่งยืนก็จะมีการขาดทุนล้มหายตายจากกันไปจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สินค้าโอท็อปมีคุณภาพและมาตรฐานด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้ขณะนี้หลายภาคส่วนต่างผนึกกำลังเพื่อช่วยกันพัฒนาสินค้าโอท็อปซึ่งหลังจากนี้ไปสินค้าโอท็อปเหล่านี้จะมีความแข็งแกร่งและเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในอนาคต